สำหรับคำถามประจำเดือนมีนาคมนะคะที่ถามมาว่าพี่บีอยากได้ลูกผู้ชายหรือลูกผู้หญิงเพราะอะไรยังไม่คิดเลยค่ะแต่จริงๆแล้วเป็นลูกผู้ชายผู้หญิงก็ได้นะคะไม่ซีเรียสค่ะให้มันมีก่อน อยากให้พี่บีเล่าถึงเรื่องตลกของตัวเองให้ฟังหน่อยได้ไหมเรื่องตลกของตัวเองเหรอมีไหม นึกไม่ออกอ่ะข้ามไปก่อนแล้วกันนะคะพี่บีคิดว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของการได้มาเป็นเมนเทอร์ใน The Face Thailand Season 3ก็จริงๆแล้วก็ได้ทำอะไรแบบแปลกๆอย่างนี้ค่ะแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่ไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้ก็คือการเป็นครูสอนเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แปลกดีแล้วก็ได้ประสบการณ์หลายๆอย่างแล้วก็ทำให้คนได้รู้จักบีมากขึ้นมากกว่าค่ะว่าทำงานในวงการเนี่ยทำอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนยังไงอยู่ในวงการแล้วทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะอยากเห็นพี่บีส่งสายตาแบบอ่อยคุณเมธให้ดูหน่อยค่ะไม่ค่ะไม่ทำตอนนี้ค่ะเพราะมันต้องอินนะคะแล้วก็ไปดูในละครวงโหดกว่าค่ะทำไมเดี๋ยวนี้เวลาที่พี่บีถ่ายรูปไม่ยิ้มยิงฟันเหมือนเมื่อก่อนเลยคะหนูชอบเวลาที่พี่บียิ้มยิงฟันมากกว่าค่ะจริงๆก็ยิ้มนะเห็นมีคนแท็กมาเป็นยิ้มแบบหอหน้าแบบบานมากเลยนะคะจริงๆยิ้มนะคะก็ยิ้มปกติค่ะในระหว่างที่พี่บีกำลังเดินแบบอยู่ในใจที่ตอนนั้นกำลังคิดอะไรอยู่หมายถึงว่าบนเวทีใช่ไหมคะอยากรู้ว่าพ่อมีสายตานับร้อยกำลังจ้องมาที่พี่บีทั้งนั้นเลยคิดว่าตัวเองสวยมองฉัน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 จิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆเราก็พยายามแบบคิดว่าบนเวทีเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเองค่ะแต่เรากำลังทำเพื่อคนดูทั้งหมดให้เขาดูเราเขารู้สึกสนุกไปกับเรามากกว่าแล้วก็ต้องคิดว่าตัวเองมั่นใจมากๆด้วยค่ะหญิงแต้พาร์ทก่อนจะไลฟ์พี่บีเล่นน่ารักมากเลยอยากเห็นพี่บีเล่นโรแมนติกคอมเมดี้บ้างค่ะก็ในละครก็จะเป็นคนที่ร้ายมากๆเลยนะคะในเรื่องแบบมังกรนะคะแต่ว่าถ้าเกิดอยากเห็นพี่บีเล่นคอมเมดี้โรแมนติกเนี่ยก็เนี่ยค่ะกำลังบอกผู้ใหญ่อยู่ว่าไม่อยากเล่นไลน์แล้วเบื่อมากเลยตอนนี้ก็อยากเล่นเป็นคนที่อาจจะไม่ได้เป็นคนดีมากแต่ว่าก็เป็นคนที่ดีแต่ว่าโดนกระทำมากกว่าอะไรประมาณนี้นะคะพี่บีคะหญิงแต้กับแม่เลี้ยงไฮไลท์หัวกันหญิงแต้กับแม่เลี้ยงไฮไลท์หัวกันคิดว่าหญิงแต้ร้ายกว่าค่ะเพราะหญิงแต้ร้ายแบบอาฆาตแบบพยาบาทแบบประมาณกี่สิบปีไม่รู้แล้วก็ฆ่าคนด้วยห่วงผมคือเดี๋ยวนั้นแม่เลี้ยงก็ร้ายเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้ร้ายแบบว่าถึงขนาดฆ่าใครได้นะคะไม่เคยเห็นพี่บีวาดรูปเลยค่ะก็อยากเห็นพี่บีวาดรูปแล้วรูปอะไรก็ได้ที่พี่นึกออกในตอนนี้หรือว่าอยากรูปวาดรับวาดรูปตัวเองก็ได้จริงๆเป็นคนวาดรูปนะคะแล้วก็เคยวาดแบบพวกภาพเหมือนด้วยเคยวาดรูปพี่แท่งด้วยเพราะว่าตอนนั้นพี่แท่งบอกให้วาดรูปเป็นสักอย่างเลยวาดรูปพี่แท่งนะคะแต่ว่าก็ทิ้งไปแล้วเอาไว้ถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะวาดรูปแล้วจะเอามาโชว์ให้ทุกคนดูกันค่ะไปดูในรายการ The Face ด้วยค่ะว่ามีฉากนึงที่วาดรูปสเกลให้นางแบบให้น้องๆเนี่ยโพสต์รูปตามที่แบบที่บีคิดนะคะแล้วก็แต่ว่ามันอาจจะไม่เห็นชัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ทำให้พี่นัทประกอบนะคะสามารถรู้สามารถทำให้ในแบบแล้วก็น้องๆเนี่ยรู้ว่าบีสเกลภาพอะไรนะคะให้เขาโพสต์รูปอะไรนะคะค่ะพี่บีจะมีงานให้ได้พี่บีจะมีงานให้ไปได้เมื่อไหร่คะเดี๋ยวเจอกันไฟนอลวอลค่ะ29เมษายนนี้ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่อุดหนุนเสื้อทีมบีลาซาด้าหมดแล้วตอนนี้ดีใจมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะล็อต2ล็อต2หรือ3ไม่รู้นะคะหมดแล้วเย้พี่บีคะส่วนมากกิจกรรมมากๆพี่บีชอบทำอะไรชอบดูหนังฟังเพลงชอบไปนวดค่ะแล้วก็ชอบทำกันบ้านอย่างเช่นดูพวกแฟชั่นหรือว่าออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะทำประมาณนี้นะคะหรืออยากจะถามพี่บีว่าพี่บีจูบพี่แพรในโชว์วัฒนิกาจูบจริงหรือเปล่าคะพอจบไฟนอลวอล์กแล้วอย่างพี่บีจูบพี่คริสปิดรายการจะบ้าหรอจูบพี่คริสทำไมล่ะคะเราไม่ใช่เลสเบี้ยนนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือจูบกับพี่แพรวัฒนิกาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างมันเป็นคอนเซ็ปที่เขาวางไว้ว่าเขาต้องการให้จูบก็โอเคในฐานะที่บีเป็นคนที่ทำงานนะคะก็ทำตามคอนเซ็ปต์ที่เขาวางไว้เท่านั้นเองแล้วก็ทุกอย่างมันเป็นท่าคิดหมดแล้วว่าออก
แฟชั่นโชว์เขาต้องการแบบนี้แบบนี้แบบนี้เราก็ทำตามในสิ่งที่ดีไซเนอร์ต้องการแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแฟชั่นโชว์นี่มันไม่ใช่แบบว่าอยู่ๆจะมาจูบเพื่อให้มันมีเขาเรียกว่าอะไรมีกระแสหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเป็นเพราะว่าดีไซเนอร์เนี่ยเขาเป็นคนที่เซ็กซี่เปรี้ยวเฉียวมีสไตล์ในแบบของเขาเพราะฉะนั้นนางแบบก็เดินตามคาแรคเตอร์ที่เขาต้องการนั่นเองค่ะก็คือทำตามหน้าที่นะคะสวัสดีค่ะพี่บีหนูอยากรู้ว่าการที่พี่บีเป็นแฟนคลับเยอะอย่างนี้พี่บีเบื่อหรือรำคาญแฟนคลับบ้างไหมคะไม่เบื่อค่ะเพราะว่าบีก็เมื่อก่อนตอนเด็กๆก็ไม่เข้าใจหรอกค่ะว่ามีแฟนคลับไว้ทำไมนะคะแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วว่าการที่เราอย่างเราเนี่ยชื่นชอบใครสักคนหนึ่งเราก็อยากจะอยู่ใกล้ชิดเขาเราก็อยากจะคุยกับเขาได้มากที่สุดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นบีก็เหมือนเอาใจเขามาใส่ใจเราแค่นั้นเองค่ะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่ทำมันลำบากหรือว่าไม่มีความสุขตรงไหนเพราะว่าสิ่งที่ทำทุกวันนี้ก็ทำด้วยความสบายใจแล้วก็มีความสุขในสิ่งที่ทำแล้วก็เหมือนให้บ้างเราก็เหมือนโอเคค่ะก็ดีใจที่คนชอบนะคะเราก็รู้สึกว่าให้คนที่มีความสุขบ้างก็คงไม่เสียหายอะไรแล้วก็เราก็มีความสุขด้วยค่ะอยากรู้ว่าพี่บีมีคนรักพี่บีอยู่ยังมีคนเข้าใจและยังมีคนคอยแบบห่วงพี่บีอยู่นะคะขอพี่บีความสุขมากๆพี่บีน่ารักมากๆเลยสู้ๆนะคะและน้องและน้องรอและติดตามผลงานที่บีอยู่ค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามผลงานของบีนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์สำหรับคนที่เกิดเดือนมีนาคมด้วยค่ะขอทุกคนมีความสุขมากค่ะบ๊ายบาย